ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเลขากฤษฎีกายืนยันเนี่ยรุ่งชาญต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่อัตโนมัติหลังนั่งนายกอบจ.ปทุมธานีก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับตามที่เราทราบว่านายกอบจ.ปทุมธานีคนที่ชนะก็คือชื่อคุณชาญนะคุณชาญพงเพชรนะครับได้ชนะในไปประมาณนะครับเกือบ 2,000 คะแนนนะครับก็ไม่ถึง 2,000 คะแนนแต่ก็อย่างที่บอกว่าชนะก็คือชนะแต่สิ่งที่ตามมาบอกได้เลยว่าก็เป็นอะไรที่กระแทกอย่างแรงนั่นก็คือปปช.นะครับได้มีการส่งเรื่องนะครับที่มีการเรียกว่าพิสูจน์นะครับหรือมีการส่งเรื่องเรื่องของการทุจริตของคุณชาญที่มีตั้งแต่ปี255ให้ศาลและศาลประทับรับฟ้องซึ่งแน่นอนครับตามข้อมูลของกฎหมายก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะมีช่องโหว่ทางกฎหมายตรงไหนหรือมีอะไรหรือสุดท้ายแล้วนะครับคุณชาญเองนะครับคุณชาญเองเนี่ยนะครับไม่ได้เข้าไปนั่งเป็นนายกอบจต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เอาไว้หรือเปล่าแล้วถึงขั้นจะต้องเลือกนายกอบจกันใหม่หรือเปล่าโอ้โหอันนี้บอกได้เลยครับว่าสะเทือนจริงๆนะครับถ้าเกิดต้องเลือกนายกอบจคนใหม่เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าวันนี้การคัดสรรคนเข้ามาเป็นนะครับนายกอบจหรือลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยมันไม่รอบคอบหรือเปล่าและนะครับการที่จะต้องเสียเงินเลือกกันใหม่เนี่ยนะครับมันก็ทำให้เสียงบประมาณของแผ่นดินนะครับเสียภาษีของประชาชนอันนี้คือประเด็นที่ต้องรอดูว่าผลสรุปจะเป็นยังไงครับ2 กรกฎาคม2557ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานายประกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาให้สัมภาษณ์กรณีนายชาญพวงเพชรเนี่ยผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีซึ่งชนะการเลือกตั้งแต่มีคดีค้างเก่าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เคยยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและมีการประทับรับฟ้องเอาไว้เรียบร้อยแล้วนายชาญจึงต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ว่าเมื่อไหร่ที่เข้ารับหน้าที่ก็ต้องหยุดนะครับผู้สื่อข่าวถามว่าเมื่อเข้ารับตำแหน่งต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีหรือไม่นายประกรณ์กล่าวว่าใช่เพราะวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้เหตุผลทุกกรณีไม่ว่าหากถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยปปช.ชี้มูลและมีคำถามว่าระหว่างเขาพ้นตำแหน่งแล้วกลับเข้ามาทำหน้าที่ใหม่จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ซึ่งโดยตรรกะต้องหยุดนะครับซึ่งโดยตรรกะเนี่ยต้องหยุดเพราะไม่ต้องการให้ไปยุ่งเหยิงกับคดีที่ผ่านมาและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นหลักกฎหมายปกติเมื่อถามว่านะครับกรณีดังกล่าวถือว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมีหน่วยงานใดมาชี้ใช่หรือไม่นายประกรณ์กล่าวว่าไม่ต้องมีหน่วยงานใดมาชี้เพราะเป็นไปตามกฎผลของกฎหมายอยู่แล้วถามว่านายชาญมีสิทธิ์ไม่เชื่อความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือไม่นายประกรณ์กล่าวว่าหากนายชาญไม่เชื่อนะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.เนี่ยจะเป็นคนชี้เพราะมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลเรื่องของการเข้าสู่ตำแหน่งการดำรงตำแหน่งการปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้สถ.จึงเป็นผู้มีคำสั่งดำเนินการเป็นกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปซักว่าใครจะทำหน้าที่แทนนายชาญนายประกรณ์กล่าวว่าคงเป็นปลัดอบจ.ปทุมธานีซึ่งเป็นข้าราชการประจำอย่างไรก็ตามในรายละเอียดเรื่องนี้อาจให้สอบถามอธิบดีนะครับหรือสถ.นะครับอธิบดีสถ.และนายอนุทินชาญวิรุฬรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็บอกแล้วครับกฤษฎีกานะบอกว่ายังไงก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับต้องดูว่าทางอธิบดีนะครับสถ.เนี่ยหรือคุณอนุทินจะว่ายังไงครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอยากอัปเดตให้ฟังครับ